ระหว่างชัดๆจากดีเจลูกลิงหรือน้องจีนจากทหารอากาศขาดรักคณะกรรมการต้องตัดสินใจครับสำหรับพี่แคทวันนี้พี่แคทเลือกวันนี้นี่นะคะพี่บอกได้เลยว่าเป็นคู่ที่ตัดสินยากมากเลยคู่นี้พี่ตั๊กครับสิ่งใดที่เราได้ล่วงเกินพี่ตั๊กไปนะครับไม่ว่าจะต่อหน้าก็ดีหรือรับหลังก็ดีเราทั้ง4คนขอประทานอภัยครับไอ้หนูพูดคงจะไม่ถึงเขาหรอกลูกเรามากรวดน้ำพร้อมๆกันเลยดีกว่าไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นพี่ตัดสินตามเนื้อผ้าจริงๆเลยนะคะพี่ขอเลือกค่ะตัดสินอะไรก็เฮโลแฮตัดสินรวมกันเข้าไปหลับหูหลับตาเลือกกันเข้าไปเลือกชัดๆครับชัดๆจากทีมลูกลิงเป็นฝ่ายชนะครับในที่สุดชัดชัดก็เป็นผู้ชนะในการร้องเพลงและได้สิทธิ์ในการเลือกหีบทองคำจากฝั่งตรงข้ามแต่ร้องเพลงชนะอาจยังไม่พอครับต้องดวงดีหยิบหีบที่มีเหรียญทองเยอะๆด้วยงานนี้ชัดชัดจะเลือกหีบไหนได้เหรียญเท่าไหร่ไปดูกันเลยชัด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 และณเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทีมดีเจลูกลิง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 เปิดหีบไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอในหีบนั้นไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าวันสุดท้ายฉะนั้นจะรู้ว่าใครได้เงินรางวัลจากการแข่งขันไปเท่าไหร่พบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดหีบทองคำสวัสดีครับทีมชนะได้หีบทองคำไปก็ใช่ว่าในหีบจะมีเหรียญทองพรุ่งนี้กับมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดหีบทองคำกับเกมการแข่งขันและการแข่งขันร้องเพลงเพื่อแย่งชิงหีบทองคำและเกมที่จะเล่นวันนี้มีชื่อว่าอ่อนกว่าหรือแก่กว่าใครอะสถานะผมเหมือนจำเลยใครก็ไม่รู้แก่กว่าค่ะ